สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับยามเช้าของวันศุกร์ที่11ธันวาคม2563ครับผมยืนอยู่ที่เลขบึงสีโคตรนะครับจังหวัดขอนแก่นเป็นบึงน้ำที่ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่มากๆอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเมืองกลางเมืองแค่ไม่เกิน2โลนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากสนามบินไม่เกิน10นาทีนะฮะเป็นบึงที่ใหญ่มากๆแล้วก็อากาศดีมากเลยครับเย็นสบายเนี่ยฮะเป็นบึงคือมันเป็นสิ่งแปลกมากเป็นบึงใหญ่ที่อยู่กลางเมืองขอนแก่นน่ะในอำเภอเมืองอาจจะไม่ใช่กลางเมืองจริงอ่ะเป็นอำเภอเมืองฮะโอ้โหใหญ่จริงๆนะฮะซึ่งขับรถอ้อมเนี่ยนะอ้อมแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าใครมาขอนแก่นนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะฮะเมื่อวานนี้ผมไปรับประทานอาหารที่ร้านกังหันน้ำนะฮะกังหันน้ำนะครับผมพยายามมองอยู่เขาอยู่ติดเนี่ยติดบึงสีโคตรเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะน่าจะอยู่ทางนู้นนะมั้งครับเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนแฟนรายการมาทานอาหารนะฮะที่ร้านกังหันน้ำถ้ามาตอนเย็นจะเวิร์กมากเลยผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะมีโอกาสไปตอนเย็นหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานนี้ผมไปทานอาหารที่นั่นโอ้โหสวยงามมากบึงสีโคตรถ้าใครวิ่งออกกำลังนี่ผมว่าเหนื่อยอ่ะรอบบึงนี้ไม่รู้จะกี่กิโลนะครับนึกถึงอะไรรู้ไหมครับนึกถึงเขาเรียกอะไรอ่ะอุทยานสวรรค์น่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ฮะเขาเรียกว่าหนองสมบูรณ์นะก็เป็นลักษณะหนองใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่อย่างเงี้ยครับเนี่ยโอ้แบบใหญ่มากแล้วก็วิ่งผมเคยไปวิ่งนะฮะรอบหนึ่งก็4โล5โลอะไรประมาณนั้นนะครับดูบึงสีโคตรครับใครที่มาเที่ยวขอนแก่นนะครับลงเครื่องบินปุ๊บขับรถมาวนดูก่อนดูความสวยงามความสงบเงียบของหนองน้ำนะฮะแต่บริเวณรอบๆนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าเขามีกิจกรรมอะไรนะฮะแต่ก็เป็นบึงสงบสงบร้านอาหารก็เท่าที่ผมรู้จักก็เมื่อวานก็คือร้านกังหันน้ำที่อยู่ตรงนี้แล้วก็โรงแรมที่ผมมาพักเมื่อคืนก็คือโรงแรมบัวทิพย์ฮะเดินออกมาหน่อยก็ได้โรงแรมบัวทิพย์ที่พักเนี่ยก็จะมีห้องที่หันหน้าเข้าบึงสีโคตรนะครับสนนราคาอยู่ประมาณ800บาทถ้าเห็นวิวนะฮะถ้าเห็นวิวโรงแรมบัวทิพย์แต่ห้าห้องที่ไม่เห็นวิวก็จะคืนละ600บาทนี่ผมเดินข้ามถนนมาถนนก็ใหญ่มากครับแล้วกัน4เลนนี่ฮะมากแล้วก็โรงแรมที่นี่ก็ที่พักห้องก็สะดวกสบายนะครับถ้าเกิดห้องที่เห็นวิวเนี่ยก็คือละ800ถ้าห้องธรรมดาก็คือละ600ที่จอดรถเยอะมากนี่ฮะก็เผื่อเป็นข้อมูลสำหรับแฟนรายการช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษที่มาเที่ยวขอนแก่นนะฮะที่มาเที่ยวขอนแก่นอยากจะหาจุดออกกำลังจุดวิ่งเนี่ยครับบึงสีโคตรแต่ว่าหาร้านอาหารทานก่อนกลับนะฮะที่ร้านกังหันน้ำนะฮะขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับสวัสดีครับ